ครับหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือการรับใช้สังคมนะครับซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับและในขณะเดียวกันเวลาออกไปรับใช้สังคมการทำงานเฉพาะฝั่งมหาวิทยาลัยเองก็คงมีขีดจำกัดมากทีเดียวในวันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่บริษัทกอล์ฟนะครับโดยคุณสารัตน์รัตนาวดีเนี่ยได้มีให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในการให้บริการด้านสุขภาพฟันแก่ประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งก็ในนามมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทางบริษัทกอล์ฟไว้ณโอกาสนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับทางภาคเอกชนได้ออกไปร่วมรับใช้สังคมด้วยกันขอบคุณครับครับคือทางบริษัทกาเฟเองหรือในกลุ่มของเรานะครับก็ถ้ามีโอกาสที่เข้ามาช่วยในเรื่องสังคมนะครับโดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุขได้นะครับเราเองก็มีความยินดีที่จะมีส่วนร่วมเต็มที่นะครับแล้วโครงการที่เป็นการทำฟันเคลื่อนที่นี่ก็เป็นการที่ผมมีโอกาสได้คุยกับท่านคณบดีเนี่ยมาหลายปีนะครับตอนนั้นเองก็โครงการนี้เริ่มขึ้นมาเป็นช่วงที่มันค่อนข้างยากลำบากนิดหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่มันมีโควิดนะครับร้านทำฟันก็ปิดหมดคลินิกทำฟันก็ปิดหมดนะฮะทุกคนก็อยากทำฟันไม่รู้จะไปทำที่ไหนดีนะครับคุณหมอเองท่านคณบดีก็เลยปรึกษากับผมนะครับก็เลยจัดหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยไปทำตามที่ต่างๆนะฮะก็ทำให้เห็นว่าชุมชนต่างๆหรือชาวบ้านหรือทุกๆคนนะฮะมีความเดือดร้อนค่อนข้างมากนะครับเจ็บฟันปวดฟันไปอุดฟันไม่ได้ถอนฟันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นมานะครับในส่วนของเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทางคุณสารัตน์บริษัทกราฟให้ก็คือเราจะไปปรับปรุงคลินิกทันตกรรมที่โครงการทันตกรรมบ้านปากเกร็ดซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์เนี่ยดูแลบ้านปากเกร็ดมาประมาณมากกว่า20ปีแล้วเพราะว่าห้องฟันทรุดโทรมนะครับมีน้ำรั่วได้ปรึกษาทางคุณสารัตน์ก็ได้อนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณไปปรับปรุงนะครับเราทำโครงการอีกอันนึงเรียกว่าปรับปรุงห้องทำฟันที่คณะทันตแพทยศาสตร์สำหรับเด็กที่พิการที่จำเป็นจะต้องเอาเข้ามารักษาพวกเรานะครับเช่นดาวซินโดมซินเวอร์พาวซี่ต่างๆครับอีกโครงการอันนึงก็เป็นอันที่น่าสนใจก็คือเราทำอวัยวะเทียมให้ประชาชนที่มีความพิการบนใบหน้าเช่นผ่าตัดมะเร็งมามีต้องใส่ตาเทียมหูเทียมจมูกเทียมครับเราก็ดูแลซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นการคืนรอยยิ้มให้กับประชาชนให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ครับ